อ้าวแล้วครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Street to See Movie Fanpage ครับแต่วันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Mission Impossible Dead Reckoning Part 1ครับชื่อไทยจำไม่ได้นะฮะส่วนเรื่องย่อเนี่ยไปดูเองนะฮะเพราะว่าพูดเยอะเดี๋ยวสปอยนะครับก็มิชชั่นอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะมันก็คือมิชชั่นนะครับแต่ว่าภาคนี้เนี่ยมีศัตรูที่ค่อนข้างน่าเกรงขามแล้วก็ฉากแอคชั่นที่แบบดูเด็ดเผ็ดมันจัดหนักจัดเต็มนะฮะจะเป็นยังไงก็ไปดูเองนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มีแขกรับเชิญนะฮะเริ่มจากเพื่อนที่อยู่เดินออกไปเมื่อกี้นอกเฟรมนะครับเจ้าหมาน้อยนะครับแม่งไม่ยอมบอกชื่อตัวเองนะครับแล้วก็นี่ฮะสวัสดีครับผมพีครับภาษิตนิจันครับมึงพูดเต็มยศจูไม่เป็นไรผมชอบทางการครับโอเคโอเคส่วนคนนี้ครับสวัสดีครับผมอินดี้จากช่องอินดี้ครับผมเชี่ยนี่คือแรปเปอร์นะครับตอนนี้เป็นระดับตำบลแต่สภาพจะเป็นประเทศแล้วการทำมันต่างเลยง่ายว่าจะฝากกันมาจ้าเดี๋ยวทิ้งผลงานไปให้ใต้คลิปครับก็สำหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยถามก่อนว่าชอบตรงไหนกันบ้างมาทางภาษิตกันก่อนแล้วกันสำหรับผมที่ชอบนี่ก็คือนางเอกของเรื่องครับอิลซ่าผมมาดูเพราะเขาครับเขาน่ารักในส่วนของ Mission Impossible เนี่ยก็คือผมดูมาตั้งแต่ภาค4 5 6ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่สนุกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องที่เอนเตอร์เทนได้ดีผมว่าติดตามอยู่นานช่วงนึงครับผมเลยคิดว่าก็สนุกระดับนึงครับไอ้ที่ผมไม่เป็นทางการอะไรแบบพูดกันแบบเพื่อนได้เลยคำหยาบใส่ให้เต็มเลยผมไม่ว่ามันก็ไม่ได้อะไรครับก็แบบว่ามันก็ดูสนุกสนุกเอามันอะไรเงี้ยครับดูแอคชั่นไปประมาณนี้ครับประมาณนี้มาถึงที่นี่กันก่อนผมพูดปิดท้ายให้สำหรับส่วนที่ชอบก็คือแบบว่าความแอคชั่นเนี่ยจากแบบว่าตั้งแต่1ยัน7เนี่ยคือมันเพิ่มมาเรื่อยๆๆๆเป็นเลเวลมึงเคยดูภาคแรกอ่ะครับก็ไม่รู้ครับแต่ถ้าได้รู้ว่าภาค7มันนะครับมันคือแอคชั่นอ่ะมันแบบว่าไล่เร็วๆเร็วๆเร็วๆแล้วในเรื่องอ่ะมันแบบว่าเสริมเติมแต่งแล้วก็ต่อเนื่องมาจนแบบว่ารู้สึกอินนะครับแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่โอเคก็คือมันเครียดแล้วก็อย่าเพิ่งพูดคำพัดที่ไม่ชอบที่ชอบมีแค่ประมาณนี้โอเคก็มาถึงของแอดมินกันบ้างนะครับของผมเนี่ยอย่างแรกที่ชอบของภาคนี้คือบทผมว่ามันค่อนข้างจะเข้มข้นขึ้นเทียบกับภาคแล้วที่แบบนำเสนอเรื่องของภารกิจลับบาบาสุดท้ายก็มีคนร้ายบาบาเหมือนตามสูตรนะครับแต่ว่ามันเป็นสูตรของมิชชั่นแต่มิชชั่นเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะตามสูตรมันก็มีจุดเด่นของมันคือมันเข้มข้นและแอคชั่นสนุกแต่ว่าภาคนี้เนี่ยผมว่าบทมันเนี่ยค่อนข้างจะมีอะไรมากกว่าเดิมด้วยความที่ศัตรูของภาคนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ผมว่ามันเกินคาดจากแฟนชายของมิชชั่นไปมากๆแล้วมันทำให้เนื้อเรื่องนี้มีความเข้มข้นขึ้นเพราะว่าศัตรูนี้เนี่ยมันมีความแบบเหลี่ยมอะมันเหลี่ยมซิกอะแล้วก็มันทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังผมว่าเป็นหนังสายลับที่ค่อนข้างจะครบรสในพาร์ทของหนังสายลับนะมีทั้งแบบพักเหลี่ยมเฉือนคมฉากแอคชั่นเดือดอุปกรณ์ล้ำๆแล้วก็การแบบหลอกกันไปหลอกกันมาที่ไอ้เหี้ยมึงอย่าเหลี่ยมไปไหนอย่างต่อมาที่ชอบคือตัวละครสมทบละกันถือว่าภาคนี้เนี่ยมีตัวละครสมทบตัวใหม่ที่แบบตำรวจที่อีกคนนึงแล้วก็ตัวละครภาคเก่าที่โผล่มานะครับตัวละครภาคเก่าอ่ะก็แบบหายคิดถึงแหละแต่ว่าตัวตำรวจเนี่ยผมว่าเป็นตัวละครที่เข้ามาตั้งคำถามกับเนื้อเรื่องนี้ได้น่าสนใจนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบบทเยอะอะไรก็ตามอย่างต่อมาที่ชอบแน่นอนครับสกอร์ถึงแม้แม่งจะเพลงเดิมก็ตามแต่แม่งคือเราตัวนี้ IMAX นะฮะก็เลยได้โปรเตอร์ไอแม็กมาไอเฮียเบียดมึงแน่นมากครับแบบตึง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 โอ้ชิทอ๋อมันแบบอ๋อไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่มันแบบอ๋อเข้าใจครับผมเออประมาณนั้นอ่ะแล้วก็เรื่องของฉากแอคชั่นภาคนี้ทีแรกผมว่าจะตัดคะแนนตรงนี้เพราะว่ามันมีตัวอย่างเกือบหมดแล้วแต่ว่าด้วยความที่แฟนชายมิชชั่นเนี่ยแม่งทำฉากแอคชั่นเก่งมากถึงแม้ว่าเราจะเห็นมาแล้วว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่ามันไล่ระดับครับจากน้อยๆไปแบบค่อยๆตึงค่อยๆตึงเรื่อยๆจนแบบซีเควนซ์สุดท้ายคือแบบผมลุ้นชิบหายอ่ะลุ้นแบบโอ้โหหนังแม่งกดกูไปไหนวะซึ่งโอ้โหแม่งทำให้ใจเราเต้นแรงมากแล้วยิ่ง IMAX คือฟินมากๆครับภาพใหญ่เสียงดีก็พาที่ชอบเนี่ยก็ประมาณนี้ที่เหลือเรื่องของงานสร้างเรื่องของอะไรผมว่าตามมาตรฐานนะภาคนี้เนี่ยจริงๆค่อนข้างยกระดับงานสร้างขึ้นไประดับนึงเลยแบบสเกลมึงเล่นใหญ่มากแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าสนุกมากนะฮะเป็นภาคที่สนุกมากเป็นหนังแอคชั่นที่สนุกมากๆเรื่องนึงในปีนี้เลยอ่ะก็มาถึงพาร์ทที่ไม่ชอบกันบ้างอ่ะผมให้อินดี้พูดก่อนบ้างครั้งนี้นะก็ความรู้สึกที่ผมดูนะครับรู้สึกว่าตัวละครเนี่ยมันดาร์กจัดอ่ะคือแบบว่ามันทั้งโหดเหลี่ยมมันพอดูทีแบบว่าตัวร้ายอ่ะมันมาเหนือชั้นตลอดอ่ะเราไม่รู้มันจะมาไงอะไรไงอ่ะแต่คือมันทำพาผมเครียดซีเรียสจัดเลยครับผมแบบรู้สึกแบบไม่รู้ว่าตัวร้ายมันจะเล่นอะไรกับเราอ่ะเล่นทีนี้คือโอ้โหสุดยอดมากครับผมก็เลยไม่ได้ชอบเพราะมันแบบมันเครียดเกินไปนิดนึงใช่ครับโอเคครับประมาณนี้มีแค่นี้โอเคครับที่พีก็โอเคครับก็ต้องเกริ่นก่อนครับว่าผมเป็นคนที่ดูหนังแบบ
ไม่คิดอะไรไม่ได้แบบว่าโฟกัสอะไรตรงไหนว่าในส่วนที่ผมเคยดูภาคก่อนๆเนี่ยคือมันจะออกไปทางแบบว่าเฮฮาปาร์ตี้แล้วก็แอคชั่นนะครับแต่ว่าในภาคนี้เนี่ยคือมันเกินคาดมากเนื้อเรื่องแม่งเข้มข้นมากๆแบบไม่คิดว่าแม่งมันจะทําได้ขนาดเนี้ยแล้วคือแบบว่าภาคที่ผ่านๆมานี่คือแบบชิดซ้ายไปเลยภาคนี้คือแบบว่าเข้มข้นมากคือมันซีเรียสแบบซีเรียสจ๋าๆเลยอะเราที่แบบว่าดูภาคก่อนๆมาปุ๊บพอมาดูภาคนี้เนี่ยเราปรับตัวไม่ทันไงว่าแบบเออเนี่ยคือเราเตรียมจะมาดูแบบความแอคชั่นใช่ใช่เจอแบบเข้มข้นเข้าไปใช่เจอความเข้มข้นไปคือแบบฉากฮาๆมีแค่3อย่างอะ 3-4 ฉากเองอะไอ้แต่ฮาไม่ฮาจริงใช่แต่ถามว่าสนุกมั้ยสนุกคือมันจะเหมือนกับหนังพวก007เจมส์บอนด์อะไรเงี้ยมันจะคล้ายๆอย่างนั้นแต่คือปรับตัวไม่ทันไงเราดูภาคเก่าๆอ่ะนะแล้วมาก็รู้สึกแบบนิดนึงใช่ครับผมอย่างแรกเลยคือผมคิดว่ามันก็สู่สำเร็จมิชชั่นนะครับแต่ว่าตัวร้ายมันเด่นแค่นั้นแหละก็มิชชั่นนะคุณมันเป็นหนังยังไงก็เป็นหนังอย่างนั้นนะถามว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่ครับเพราะว่าอาจจะเรียกได้ว่ามันเป็นเสน่ห์ของแฟรนไชส์นี้ไปแล้วอีกอย่างคือผมคิดว่าหนังเนี่ยมันค่อนข้างจะเวอร์เกินจริงไปในบางฉากซึ่งก็ไม่รู้สิผมว่าเก่ามันก็เวอร์ตั้งแต่แรกแล้วนะมึงไอ้เหี้ยคือแบบอาจจะเพราะว่าเราเพิ่งดูฟ้ามาแล้วบ่นฟ้าฟ้าแม่งเวอร์เว้ยไอ้เหี้ยฉากแม่งขับรถในกรุงโรมอ่ะโอ้โหยังไม่จะเวอร์ไปไหนเข้าใจแล้วก็มันมีอย่างนึงเว้ยคือหนังเรื่องเนี้ยมันเริ่มมีความคล้าย Family Fast ขึ้นมาขึ้นดีแล้วแม่งแบบเหมือนเจอตัวละครเก่งๆก็นี่ไงแบบ Ma Coming to MI6 ต้องอัพสเกลใหญ่ขึ้นไงเราต้องสร้างครอบครัวครอบครัวสายลับมันชื่ออะไร MF ป่ะ IMF MI6 ใช่เหรอ IMF IMF ใช่เหรอ MI6 มันของจีนขอโทษครับมันเจมส์บอนด์เนี่ยผมก็ว่าเออเนี่ยแบบ Welcome to IMF Family เออมันมีฟีลนั้นอยู่ซึ่งแบบถามว่าติดไหมก็ผมส่วนตัวผมแบบแอบขำนิดนึงอ่ะเออก็ประมาณนี้แล้วกันคือต้องบอกก่อนว่าถ้าแบบคุณดูภาคเก่าๆมันเนี่ยภาคตัวร้ายเนี่ยคือแบบคุณว่ามันสุดแล้วใช่ไหมคือภาคเนี้ยสุดกว่าดาร์กกว่าตัวร้ายแม่งแบบมึงจะโหดไปไหนอ่ะเออจริงมันดูแบบเวอร์อ่ะดูแบบทำให้แบบไอ้เหี้ยพระเอกยังเกรงอ่ะใช่ๆคือผมว่าตัวร้ายภาคนี้เป็นตัวร้ายที่แบบที่ดีนะเพราะว่าอ่ะเปรียบเทียบง่ายๆปีนี้ก็เหมือนตัวละครในฟาสต์เอ็กอะตัวร้ายในฟาสต์เอ็กอะคือมันคิดเหนือพระเอกขั้นเสมอทำให้ตัวละครกับเราที่มันยึดโยงกันอยู่มันรู้สึกควบคุมไม่ได้และทีเนี้ยคนดูอาจจะแบบรู้สึกเกรงมากขึ้นซึ่งทำให้ใครอยากดูหนังผ่อนคลายก็อาจจะแบบนิดนึงอะส่วนตัวผมว่าเฮ้ยแม่งดีแล้วเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าตัวเอกอะแม่งจะรับมือกับมันต่อไปยังไงอะไรประมาณเนี้ยใช่ใช่แต่บางอย่างก็แอบง่ายไปนะแบบอย่างซีเควนซ์นึงที่แบบตัวละครแบบนิดนึงอ่ะแต่แบบอยู่ดีๆแม่งก็ฮู้กูได้แล้วเลยวะเนี่ยนิดเดียวเออก็ประมาณนี้แล้วกันครับถ้าให้สรุปง่ายๆโดยรวมเนี่ยสำหรับ Mission Impossible The Dead Reckoning Part 1ก็ถือว่าเป็นหนังแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์ที่สนุกมากเรื่องนึงครับเรียกได้ว่าถ้าใครมาเพื่อเสพความบันเทิงเนี่ยเต็มแม็กแน่นอนแอคชั่นคือมึงใส่สุดมากถ้าคิดว่าภาคแล้วแม่งดีแล้วเนี่ยภาคนี้แม่งดีกว่าแม่งเป็นแอคชั่นที่แบบแล้วทอมครูซแม่งเล่นเองด้วยไงทำให้เรารู้สึกว่าไอ้เหี้ยแม่งกูเสียวตีนแทนมึงมากๆในหลายๆซีนนะฮะเนื้อเรื่องจะเข้มข้นขึ้นนะฮะถ้าใครคาดหวังจะดูแบบฮ่าๆเนี่ยก็อาจจะต้องลดลงนิดนึงเพราะว่าหนังภาคนี้มันมีความจริงจังมากขึ้นเหมือนกับแบบเจมส์บอนด์ภาคปิดอะไรประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวร้ายภาคนี้เนี่ยถือว่าตัวเด่นมากๆครับแล้วถ้าผมว่าส่วนตัวผมเป็นหนังแอคชั่นแห่งปีมั้ยคุณว่าใช่มั้ยถ้าถามว่าเป็นหนังแอคชั่นแห่งปีมั้ยผมว่าก็จัดระดับนึงครับเพราะว่ามันอัพสเกลใหญ่ขึ้นมากแล้วก็แบบว่าเอฟเฟคเชียอะไรต่างๆคือมาเต็มหมดครับคุณคิดว่าเรื่องนี้แห่งปีมั้ยแอคชั่นขอรอเดือนธันวาก่อนเดี๋ยวผมก็จะมาตอบคำถามนี้ครับว่าคือหนังหลายเรื่องใช่ครับผมใช่ครับถ้าส่วนตัวผมชั่งน้ำหนักแล้วอะผมยังให้จอห์นวิกอยู่ดีเพราะว่าผมว่าจอห์นวิกแม่งตอบโจทย์ทุกด้านเลยทั้งด้านแอคชั่นเนื้อเรื่องการปิดจบเรื่องของอิมมอชันแนลแบบอารมณ์ที่เราควรจะได้รับกับตัวละครอะแบบไอ้เหี้ยคือทุกอย่างกูฟินมากๆกับจอห์นวิก4เฮ้ยแต่มันหนังคนละสไตล์ไงคนละสไตล์ไงแต่แบบถ้ามองในมุมมองของหนังแอคชั่นอะก็ถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครก็สำหรับผมเนี่ยคนที่อยากดูหนังแอคชั่นมันตอบโจทย์แน่นอนหาหนังแบบเอนเตอร์เทนแบบก็บันเทิงอยู่นะถ้าคุณแบบดูไม่คิดอะไรปล่อยจอยอ่ะไม่ต้องไปซีเรียสกับคือมันก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะใช่ๆมันก็แบบออกแนวเข้มข้นมากกว่าแล้วก็แฟนมิชชั่นเนี่ยน่าจะชอบหนังเรื่องนี้ครับแค่แบบรู้สึกตกใจเฉยๆว่าอุ้ยโอ้โหมันเข้มข้นมากกว่าเดิมเออก็มาถึงพาร์ทให้คะแนนกันบ้างเราถามของใครก่อนดีไปยิงฉุบกันที่2คนเนี้ยเดี๋ยวพี่ออกค้อนน้องออกกระดาษโอเคป่ะจัดไปน้องใช้โอเคน่ารักชิปอินแพ้นะครับแล้วให้อินพูดก่อนว่าสำหรับผมเนี่ยโอเคหลุดจัดเลยคุณให้อย่างเรื่องนี้กี่คะแนนฮะ10ไปเลยครับผมโอ้เชี่ยคุณ10คะแนนเลยเหรอ10ไปเลยครับเพราะว่าไอ้นี่แหละครับไอ้นี่แหละครับแอคชั่นมันสุดจัดเลยครับผมใช่ๆโอเคครับมาถึงพีกันบ้างครับถ้าน้องอินให้10ผมก็ให้9อะครับคือที่ตัดคะแนนไม่ใช่หรอกคือดูตั้งแต่ภาคเก่าๆไงแล้วพอมาเจอภาคนี้ก็แบบปรับอารมณ์ไม่ทันแบบโอ้โหแม่งจริงจังว่าเต็ม
เรียบร้อยเลยจอมนี่จะตัดหน้าไห่ให้มามามาบอกคะแนนหน่อยเขาเป็นบุคคลลึกลับครับเขาฟังกดตัวไหมเอาปอเตอร์เข้าไหมเอาปอเตอร์เข้าไหมเขาคืออินวิสนี่มันนี่มันนี่มันนี่อันนี้ปอเตอร์เข้าไหมมาพูดตรงไหมผมให้8คะแนนครับเมียกัปตันอเมริกาโคตรเด็ดคือเขาเด็ดจนต้องตัดคะแนนเขาอ๋อตัดเพราะมันไม่จบในภาคเดียวอคติมึงอคติได้นะเข้าใจได้เหมือนอารมณ์เหมือนแบบขนาดสไปดี้มันยังให้คะแนนสเต็ปเลยอารมณ์เหมือนดู Infinity Saga เลยแบบโอ้โหแม่งโคตรขัดใจอ่ะก็สำหรับผมเนี่ยเรื่องนี้ผมให้ที่9แล้วกันนะฮะเพราะว่าผมว่าภาพรวมเนี่ยถือว่าเป็นแอคชั่นที่สนุกมากเรื่องนึงแต่ว่าอาจจะติดแบบปัญหานิดหน่อยความแบบนิดนึงอ่ะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยคือมึงเพอร์เฟคมากและยิ่งแบบดูใน IMAX นะครับเสียงคือแบบเบสอย่างแน่นอ่ะโอ้โหคือแม่งสั่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับหนังเรื่องนี้ฮะก็พี่ต้องกินยาไหมครับไม่ต้องฮะจริงๆต้องพูดอย่างนี้9เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Mission Impossible The Dead Reckoning Part 1ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับแนะนำให้ดูใน IMAX แล้วก็ 4DX นะครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับจะฝากช่องทางไหมฮะพีไม่มีครับโอเคงั้นน้องอินฝากช่องทางเลยครับก็ผมก็ YouTube Indie Facebook ก็ Indie ครับ Instagram Indie Bizbet ครับหรือ Indie ก็ได้นะครับทำอะไรครับช่องนี้แจก IG ด้วยเหรอครับอ๋อ IG ก็ลงให้ทุกคนเลยอ๋อมีแจกแล้วก็ TikTok ก็อินดี้ครับผมแค่นั้นครับทำเกี่ยวกับอะไรบอกหน่อยอ๋อก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเพลงครับแต่ถ้าเป็นพวก TikTok ก็จะเป็นพวกไลฟ์สไตล์ผมแบบการเล่นกวนตีเล่นมุกเล่นอะไรบางทีก็จะลงเทเซอร์เพลงตัวอย่างเพลงอะไรครับผมไลจีก็จะลงแบบรูปไลฟ์สไตล์ผมเหมือนกันจะเป็นแบบการใช้ชีวิตของผมอะไรครับหนึ่งก็จะรอแอคอะไรของผมอย่างเงี้ยครับโอเคครับนี่ก็เป็นเพื่อนผมนะครับเป็นเพื่อนรุ่นน้องนะฮะอะไรเนี่ยว่าแอดมินเจ้าหมาน้อยตัวจะบิงมานั่งดูด้วยเนี่ย Facebook แล้วก็ YouTube เจ้าหมาน้อยตัวจะบิงอย่าลืมไปติดตามนะครับแบบเกเรมากเกเรมีคุณภาพแบบไม่น่าเชื่อก็และนี่คือไอ้เหี้ยก็นี่คือเพื่อนผมนะฮะกับรุ่นน้องนะครับก็คลิปนี้ไม่มียูทูบเบอร์มาเลยนะครับแล้วก็จะแบบนัวๆอย่างนี้แหละครับแอดมินเจ้าหมาน้อยตัวจะบิงเหี้ยโคตรเละเทะเลยและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ